เราปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันการภาวนารักษาจิตใจของเราโดยอาศัยเป็นผู้มีสติระลึกรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องทำอยู่เสมอเสมอเพราะสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเผลอตัวมีมากความเผลอตัวไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ตัวของเราเลยเราพลาดท่าเสียทีได้ทุกข์ได้ยากลำบากลำคาญก็เพราะความเผลอตัวเพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งยั่วยุให้เรามัวเมาเราหลงเกิดความประมาทโดยนึกจะเป็นความสุขแต่ว่าเราจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วเสียเปรียบเขาทุกท่าเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ศึกษาเรื่องนี้มาจนช่ำชองจนเข้าใจสิ่งเหล่านี้อันถูกต้องพระองค์จึงไม่ได้ยกย่องอันกิเลสในส่วนนี้เลยพระองค์พยายามที่จะศึกษากำหนดรู้เพื่อกำจัดขับไล่อย่าให้มันมามีบทบาทในจิตใจของเราถ้ามันมีมาเมื่อไรแล้วก็ทำให้จิตใจของเราหวั่นไหววิตกกังวลร้อยแปดพันประการไม่ได้ความสงบไม่ได้ความสุขไม่ได้เบิกบานในจิตในใจนี่จะกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายก็เคยได้พบได้ผ่านมาแล้วเราต้องเชื่อหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เลือกจับในส่วนที่ผิดในส่วนที่ถูกเราไม่เชื่อใครก็ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเชื่อตัวของเราอีกถ้าเราเชื่อหลักการอันถูกต้องแล้วการปฏิบัติของเราก็สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้เกิดความเลื่อมใสในการประพฤติในการปฏิบัติการกระทำของเราคำว่าผิดและถูกนั้นเราจะเอาใจของเราตัดสินตรงๆไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราลงมือปฏิบัติอาศัยหลักธรรมการฝึกการอบรมเมื่อผลได้รับมาอย่างไรแล้วเราก็พอจะเชื่อในตัวของเราได้โดยเราปฏิบัติธรรมและถูกธรรมแล้วก็ผลของการปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราถ้าเราปฏิบัติโดยส่วนละเอียดตรวจตรองเมื่อปัญญาเกิดจะขึ้นโดยทางที่ชอบโดยปฏิบัติตรงปฏิบัติดีแล้วส่วนนั้นเป็นส่วนที่เราที่จะเชื่อได้เราที่จะรู้ได้ตามความเป็นจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นอาศัยความจริงที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุเมื่อผลจึงเป็นสิ่งที่แน่นอนเราได้กำลังใจได้ความเพียรเราได้ความเลื่อมใสจากการประพฤติการปฏิบัติในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยที่จะรู้แทนเราไม่มีใครเลยที่จะติดแทนกันได้ถ้าเราไม่มีความสุขแล้วไปหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ครับในจิตใจของเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติด้วยตนเองเราต้องบริสุทธิ์จากการกระทำของเราเอง
คนหนึ่งจะให้คนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้จำแนกประเภทกรรมไว้เป็นของของตนไม่ถูกต้องมันถูกต้องตามความจริงมันกลมกลืนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นหลักแห่งความจริงเมื่อเรากระทำแล้วเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วความดีเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏขึ้นเราผู้ปฏิบัติคนอื่นจะเห็นจะรู้เราก็รู้ว่าเราปฏิบัติคนอื่นที่เคยปฏิบัติเข้าใจถูกต้องก็รู้ว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงแต่ส่วนผู้อื่นจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญเท่าจิตของเรารู้ถ้าจิตของเรารู้ปรากฏขึ้นมาในตัวของเราเองนั่นแหละเป็นสัจธรรมที่เราทั้งหลายต้องการคำว่าสัจธรรมนี่ก็อยากเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ลึกลับเราธรรมดาหรือสติปัญญาธรรมดาไม่สามารถจะเห็นได้นี่เราตีความหมายของธรรมะเลยสูงเกินไปจนสุดเอื้อมสุดที่จะถึงเพราะเราไม่เข้าใจและเพราะเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆถ้าสิ่งเหล่านั้นสุดเอื้อมสุดที่เราจะปฏิบัติถึงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนบางคนเข้าใจว่าเรามีการมีงานกับกิจการของเรามากเราจะมาปฏิบัติไม่ได้นั้นก็เข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราควรจะแบ่งเวลาเพราะการปฏิบัติก็ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อศาสนาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราเหมือนกับงานอย่างอื่นที่เราทำเพื่อประโยชน์ตัวของเราเราจะแยกประเภทได้การปฏิบัติก็เพื่อบำรุงจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในส่วนบุญส่วนกุศลในสามารถในการจะทำความดีใส่ตัวของเราเองการทำบุญให้ทานก็ไม่ใช่ทานให้พระพุทธเจ้าได้บุญไม่ใช่ทานให้พระโลกนี้วัดนี้ได้บุญไม่ใช่ว่าทานให้พระสงฆ์ได้บุญก็ทานเพื่อชำระจิตใจของเราทำจิตใจของเราให้ระลึกถึงความดีสิ่งที่มีประโยชน์ใครเป็นคนดีก็คนผู้กระทำนั่นแหละเป็นคนดีจิตใจเป็นคนดีเพราะการกระทำดีไม่ใช่ได้ดีเฉพาะจิตใจของเราอย่างเดียวหรือตัวเราอย่างเดียวถ้าเราทานแบบบัณฑิตที่เลือกแล้วทานก็ย่อมสิ่งที่เราไปก็ไปได้ผลผิดจะผลขึ้นมาให้ดีกว้างขวางต่อไปด้วยให้แก่คนอื่นด้วยทั่วไปด้วยชักตัวอย่างเหมือนกับเราทำบุญให้ทานธนุบำรุงวัดวาศาสนาตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์มีที่พักทำความสะดวกสบายแก่ผู้พุทธปฏิบัติเมื่อเราทำอย่างนี้ถึงสมบัติหมดไปก็ตามแต่สิ่งที่ตอบแทนความดีที่เกิดขึ้นนอกจากจิตใจของเราปลื้มที่เราได้ทำแล้วเรายังเห็นอุบาสกอุบาสิกาได้มาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อปฏิบัติมีวัดวามีครูบาอาจารย์มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นอยู่ในดินแดนอันนี้เพราะการเสียสละเอาจะเปล่าประโยชน์อย่างไรเราพิจารณาดูสิเราทั้งหลายก็ได้เหมือนกับเรามีน้ำบ่อน้ำที่สะอาดตั้งอยู่ในกลางหมู่บ้าน
หาน้ำที่อื่นไม่มีใครเดือดร้อนหิวกระหายมาก็ได้อาศัยอาบอาศัยชำระอาศัยบริโภคใครต้องการบริโภคไปรับชุ่มชื่นให้รับความเย็นให้สะดวกสบายทุกคนปลูกต้นไม้ทำสวนอาบน้ำสบายแล้วก็ยังมีร่มไม้ให้พักผ่อนให้สบายอีกเกิดความสุขใจเย็นใจอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างไรชั้นใดเรามีวัดขึ้นมาเราเองก็ได้มาปฏิบัติทำบุญให้ทานมาจะรักษาศีลตลอดถึงมาปฏิบัติจิตจะภาวนาได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาความเพียรเกิดขึ้นเพิ่มพูนทุกวันทุกวันเราได้สั่งสมบุญกุศลคือความทำให้จิตใจของเราฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ล้วนจะเป็นบุญเป็นกุศลในส่วนที่เราประพฤติปฏิบัติเรายังเห็นพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนร่วมศาสนาด้วยกันได้มาประพฤติมาปฏิบัติมาฝึกหัดมาอบรมไม่ครูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยก็ล้วนแต่เป็นกำลังในทางความดีซึ่งกันและกันจะไร้เปล่าจากประโยชน์อย่างไรลองคิดดูการทำบุญให้ทานการกุศลหากมองไม่เห็นถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เห็นแต่หมดไปหมดไปไม่เห็นได้อะไรไปรักษาศีลไปอยู่แต่วัดไม่เห็นได้อะไรไปเที่ยวตามสถานที่รื่นเริงต่างๆได้สนุกได้สนานได้โน่นได้นี่เป็นมาเข้าได้อะไรได้ในความฝันถึงแม้ว่าความสุขที่เขาได้ก็ได้แบบในความฝันฝันเงินทองก็หมดไปอดหลับอดนอนแต่กลับมาใครได้สติได้ปัญญาในการทำอย่างนั้นได้เป็นบุญเป็นกุศลพระพุทธเจ้าพระองค์เที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันเป็นฝ่ายเสื่อมเรียกอบายมุขไปเที่ยวในสถานที่ร่มรมต่างๆไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นผิดเวลาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางที่เป็นภัยเราทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วถ้าเราไม่ไปวัดเราก็พักผ่อนนั่งกำหนดพิจารณาให้จิตใจของเรามีความสงบมีความสุขจะได้มีเรี่ยวมีแรงในทางร่างกายตลอดถึงจิตใจเราก็จะได้ต่อสู้กับการงานต่อไปอีกอันนี้ก็จะมีประโยชน์ถ้าเรายังไม่สามารถที่ปฏิบัติอยู่ในบ้านด้วยลำพังของเราได้เราก็มาอบรมจากครูบาอาจารย์เสียก่อนพอเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นปฏิบัติได้หลายทางพระพุทธเจ้าสอนหลายวิธีที่ให้เราจะต้องจากภายนอกก็มีเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองก็มีเพราะฉะนั้นเรารอเวลานั่นรอเวลานี่ส่วนสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราก็ต้องสร้างความดีได้ทุกวันสิ่งที่ไม่ดีมันยังสร้างได้มันคิดขึ้นมาได้เราจะคิดถึงความดีแล้วให้จิตใจตั้งอยู่ในความดีนั้นไม่ได้หรอกเราต้องพยายามที่จะเอากำลังในฝ่ายดีให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจของเราในตัวของเราเมื่อเรารู้จักหนทางแล้วเมื่อเราไม่รู้จักมันก็ยากที่ความดีที่ไหนอยากได้บุญก็ไม่ทราบจะไปได้จากไหนถ้าไม่มีเงินไม่มีทองก็นึกว่าไม่ได้บุญถ้าอยากได้บุญก็ต้องมีเงินมีเข้ามีของเงินมีเงินทองมากๆเ
เอาไปถวายพระเอาไปวัดจึงจะได้บุญมากมากนั่นเรายังไม่เข้าใจบุญอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนแต่เพียงแต่ให้แก่เงินแก่ทองเท่านั้นไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่มือสิบนิ้วเข้ามาวัดกราบพระสามครั้งก็ยังได้บุญแล้วมาก็ช่วยคนขวายจิตการงานที่มีอยู่มันก็ได้บุญเรียกวิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จขึ้นจากการคนขวายการจัดการทำมันก็สำเร็จขึ้นมาไม่ใช่เงินแต่ทองถ้าคนไม่ทำมันสำเร็จอะไรสักอย่างมันจะเป็นไม่ที่นั่งที่นอนที่เดินศาลาโรงทานต่างๆต้องคนทำสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องนี่แต่ถ้าเรามีศรัทธาในจิตในใจนะตัวบุญที่แท้จริงก้อนบุญใหญ่ๆก็คือกิจโฉมนุษย์สัพติลาโภที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่มันเป็นบุญหนักหนาแล้วมันเป็นลาภแล้วถ้าเราใช้เครื่องมือที่บุญตกแต่งของเรานี่ให้เป็นประโยชน์ย่อมได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ได้อัตภาพสรีระร่างกายอันเป็นคนเป็นมนุษย์นี่เองได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของทิพย์เทวดาอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นอินชั้นพรหมที่ไหนพระองค์ก็มาอยู่ในมนุษย์โลกนี่แหละทำไมพระองค์ได้สร้างบุญได้พระองค์ได้สำเร็จพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ขนทรัพย์สมบัติไปทำบุญได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เพียงแต่เอาอัตภาพร่างกายนี่นะมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตของพระองค์ไม่ให้หลงเข้าใจผิดสำคัญผิดพระองค์มาเพ่งพินิจตั้งจิตพระองค์ให้ตรงต่อความจริงเรียกว่าสัจธรรมที่มีอยู่ประจำโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เราไม่รู้จักเราไม่ได้เอามาใช้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สัจธรรมอันเป็นความจริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ไม่ได้ชี้อยู่ที่ไหนทุกขังอริยสัจจ์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังพระองค์ทรงที่ลงสิชาติคืออสรีระร่างกายของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นทำไมเป็นอริยสัจถ้าเราไม่ภาวนาเจริญวิปัสสนาพิจารณาตามความจริงมันก็ความเห็นก็เป็นโลกยังไม่เป็นอริยสัจถ้าเรามาพิจารณาเหมือนกับเราสวดทุกวันทุกวันอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาดัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปใต้จะปริยันโตมีหนังหุ้มเป็นที่สุดรอกปูโรนันับประการจะอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่ท่านพูดอย่างนี้ส่วนเราเล่าว่าอย่างไรหรือเต็มไปด้วยของสะอาดอย่างนั้นหรือผมก็งามขนก็งามเล็บก็งามอย่างนั้นหรือฟันก็งามหนังก็งามแต่ทำไมพระพุทธเจ้าว่าเป็นของไม่สะอาดความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าหรืออีกอย่างหนึ่งว่าความเห็นของโลกกับความเห็นของธรรมอันไหนจะเป็นสัจจะคือความจริงกว่ากันเราลองเปรียบเทียบลองดูนะถ้าหากผมของเราเป็นของสวยงามสะอาดจริงๆแล้วขอผมของเราจะมีกลิ่นเลยเราจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองมาดัดมาตกแต่งมาซักมาดัดแปลงต่างๆเราก็ปล่อยทิ้งอย่างนั้นให้มันงามอยู่อย่างนั้นลองดูสิให้ทั้งสีก็สวยทั้งกลิ่นก็ไม่น่ารังเกียจลองดูที่เป็นไปได้ไหมนั่นถ้าเราพิสูจน์ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นสัจธรรมจริง
นอกจากไม่งามแล้วท่านว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเราว่าเป็นของเที่ยงไม่เห็นมันไปไหนก็เป็นตัวของเราอยู่นี่แหละตั้งแต่เกิดมาก็อยู่นี่แหละแขนก็อยู่นี่ขาก็อยู่นี่ไม่เห็นมันไปไหนมันไม่เที่ยงไปไหนกับที่พระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่เป็นธรรมดาเรารู้ได้อย่างไรก็รู้ได้เราพิจารณาดูสิแต่ก่อนเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราพิจารณาถอยหลังดูแต่ก่อนก็แต่เรายังไม่เกิดยังไม่มีสรีระตั้งแต่มาถือปฏิสนธิถึงเราไม่รู้ตัวเราเราก็รู้คนอื่นที่เราเป็นหมอเป็นพยาบาลยิ่งเห็นชัดมันเที่ยงเมื่อไหร่เป็นเด็กออกมาแล้วช่วยตัวเองก็ไม่ได้โตขึ้นมาโตขึ้นมาถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดไปกว่านั้นผมอยู่บนศีรษะแต่เด็กๆมันจะหายไปแล้วมันหมดไปแล้วตัดทิ้งไปแล้วมันจะได้อยู่ตั้งแต่ถาวรมั่นคงเมื่อไหร่เล็บของเรามันก็หมดไปหมดไปทุกเวลาเหมือนกันฟันของเรามันก็สึกหรอลงไปเหมือนกันหนังของเราก็เรื่องมันจะเกิดไม่เลยแต่สำคัญอันใหม่เกิดขึ้นแทนสืบกันจึงมันไม่หมดหนังเก่ามันก็เป็นเหงื่อไพรทูออกไปหนังใหม่ก็เกิดขึ้นค่อยแก่ขึ้นตามระดับเกิดขึ้นสืบกันเราก็ไม่รู้ว่ามันหมดไปเพราะเราไม่ได้คิดพิจารณาส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมาตลอดเราจึงต้องทำการทำงานหาธนุบำรุงเหน็ดเหนื่อยต้องอาศัยวัตถุภายนอกเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาถ้าสิ่งเหล่านี้เที่ยงแล้วเราก็ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกเพราะมันอยู่มันไม่บกพร่องมันไม่ขาดเราก็ไม่ต้องทำการทำงานอะไรแต่เราต้องทำการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะมันหมดไปอยู่ตลอดเวลามันทรุดโทรมไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนใหญ่แม้แต่เด็กๆลองไม่ให้มันกินลองดูสิมันจะอยู่ได้ไหมนั่นไม่จะทรุดโทรมลงไปทรุดโทรมลงไปก็เรามาเพิ่มบำรุงเพิ่มขึ้นมาอีกมันจึงอยู่ได้นี่เราพิจารณาด้วยปัญญาอันนี้เห็นความจริงที่เรียกว่าไม่เที่ยงเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงแล้วมันมีความสุขหรือความทุกข์เล่าควรแล้วหรือเรามายินดีมาเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้พิจารณาเรียกไปแล้วมันไม่ได้ทำจิตใจของเราให้สงบเลยยิ่งคนไม่มีปัญญายิ่งไปทำความชั่วอีกแทนที่จะได้ความสุขได้ความทุกข์หนักอีกเป็นเวรเป็นภัยทะเลาะวิวาทการฟ้องร้องติดโทษมีเวรมีกรรมสร้างเวรสร้างกรรมไปแล้วแทนที่จะได้ความเจริญในปัจจุบันและเบื้องหน้ายิ่งจะได้ความทุกข์ตกยากได้ลำบากต่อไปในอนาคตต่อไปอีกเพราะทำความไม่ดีเพราะบาปอกุศลที่ได้สั่งสมไว้ด้วยอำนาจแห่งจิตไม่ฉลาดจิตที่ไม่ฉลาดจะได้ความสุขอย่างไรคนที่ทำบาปอกุศลนั้นถึงแม้จะเรียนจบปริญญาสักเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่จิตไม่ใช่ฉลาดเพราะเหตุใดไม่ใช่กุศลธรรมมาไม่ใช่ธรรมที่ทำให้จิตของบุคคลผู้ฉลาดมันเป็นอกุศลธรรมมาคือเป็นธรรมที่ยังบุคคลไม่ให้ฉลาดคนจึงทำทุจริตประพฤติชั่วต่างๆใครคนใดก็ตามไม่ได้ศึกษามหาวิทยาลัยสูงเท่าไหร่ก็ตามแต่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รู้จักเลือกแล้วพูดเลือกแล้วทำแต่สิ่งที่เป็นผู้สงบที่ยังบุคคลผู้นั้นให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์เรียกว่าผู้ฉลาดทำมาทำยังบุคคลผู้นั้นให้ฉลาดให้มีความสุข
ถึงบุคคลผู้นั้นเขาจะไม่ได้ศึกษาสูงก็ตามแต่เขาฉลาดในการรักษาตัวเรียกว่านิพพโกมีปัญญารักษาตนเป็นผู้ไม่สนองกายไม่สนองวาจาเป็นผู้มีปัญญารักษาตนเราทั้งหลายควรอบรมจิตใจให้เป็นกุศลฉลาดในการรักษาตนให้ได้ความบริสุทธิ์พ้นจากเวรจากภัยทำจิตใจของเราให้หมดจดมีความสงบมีความสุขนี่เป็นทางของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์ไม่ได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไหนพระองค์ไปนั่งอยู่ในร่มไม้พิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกนี่หลักวิชาในสถาบันของพระองค์สร้างสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติความระลึกมีกำลังมากเข้ามาเข้าตั้งมั่นเที่ยงแน่วแน่ไม่มีสิ่งอื่นจะเข้ามาให้หลงให้เผลอได้สามารถตัดความหลงความเผลอได้แล้วก็เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์สว่างสวยเพราะสติที่ท่านว่าท่านมีรัศมีแผ่รอบคืออะไรเพราะท่านมีสติสะอาดบริสุทธิ์สามารถที่จะทำความผ่องใสในจิตใจตลอดถึงทางกายให้เกิดความสว่างสวยขึ้นมาได้ไม่มีอวิชชาตัณหาทั้งในจิตในใจทั้งวิบากให้สะอาดบริสุทธิ์มีความเปล่งปลั่งในทางจิตใจสามารถระลึกมีกำลังระลึกส่งไปในอดีตชาติที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาชาติหนึ่งสองชาติสิบชาติอสงไขยชาติตามลำดับทำไมพระองค์ดูแต่ลมหายใจเขาออกทำไมจึงได้ปัญญาตรัสรู้เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่ใช่แต่มนุษย์โลกรู้แจ้งในมนุษย์โลกด้วยในเทวโลกด้วยในพรหมโลกด้วยทุกโลกแสนโกฏจักรวาลพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดนะทำไมสถาบันนี้จึงสามารถให้ผลสำเร็จอย่างกว้างขวางสูงสุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาศึกษาในสถาบันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยวิชาและจรณะอย่างสูงสุดมีความหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกายทางจิตใจจะหาครูบาอาจารย์ในสถาบันมหาวิทยาลัยที่ไหนในโลกจะยิ่งไปกว่าสถาบันนี้เลือกดูที่ไม่มีเป็นสถาบันมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดมีไหมสถาบันอยู่ในนี้ 2,000 กว่าปีมาแล้วยังไม่เอี่ยมไม่มีใครแก้ไขไม่มีใครเพิ่มเติมได้อีกถ้าองค์ทรงสั่งสอนบัญญัติให้รักษาศีล5ก็มันมีใครบัญญัตินอกเหนือไปเพิ่มอีกเมื่อทำแล้วให้เกิดความดีมีความสงบมีความสุขการอยู่ร่วมกันมีความสุขแน่นอนใครจะขัดขานไม่ได้บุคคลไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นคนงามเป็นคนสงบบุคคลไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันแม้แต่สมัยนี้ก็ต้องเป็นที่รักที่นับถือเป็นคนงามเพราะไม่ลักขโมยของคนอื่นไม่โกงใครๆนะไม่มีศัตรูกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันนะบุคคลที่ไม่ประพฤตินอกใจนะย่อมเป็นที่รักใคร่ของสามีภรรยาไม่ทะเลาะวิวาทกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะลองจะประพฤติผิดข้อใดข้อหนึ่งเกิดเรื่องมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงยังทันสมัยแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลดีอยู่ตลอดเสมอต้นเสมอปลายการพูดเท็จเป็นเรื่องที่ไม่ดีแม้แต่สมัยนี้ใครชอบพูดเท็จพูดนี่ก็เ
ไม่มีใครนับถือเชื่อถือเพราะเขารู้ว่าคนนิสัยคนนี้เคยพูดเท็จเท่านั้นแม้แต่จะพูดจริงต่อไปอีกเขาก็ไม่เชื่อนะมันโทษของการไม่มีศีลแต่เรารักษาศีลแล้วแม้แต่พูดออกมาเขารับเราคนนี้เชื่อได้เพราะเขาไม่เคยพูดเท็จเขามีสัจจะเขาไม่เคยมึนเมาไม่เคยดื่มน้ำเมาไม่เคยโลเขามีสติดีแม้แต่อบรมจิตจากภาวนาก็เป็นผลประโยชน์เขาไม่เคยเป็นคนเลวในปัจจุบันนี้ก็ยังมีประโยชน์เพราะฉะนั้นสถาบันสอนหลักพระพุทธศาสนาเป็นอมตะเป็นของที่มั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ในปัจจุบันแม้พระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาแล้วทรงสั่งสอนเหมือนกันตรัสรู้เหมือนกันทำอย่างเดียวกันได้ปฏิบัติตรัสรู้ในอริยสัจธรรมทั้ง4ได้เจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เหมือนกันหมดบัญญัติธรรมตรงกันถูกต้องธรรมเหล่านั้นไม่เคยสูญหายไปไหนถ้าหากมันสูญหายแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะไปเอามาจากไหนยังพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ครั้งหน้าอีกมีจำนวนมากเพราะตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงมีประจำอยู่มรรคผลธรรมวิเศษตลอดถึงพระนิพพานไม่มีใครเป็นเจ้าของจึงเรียกว่าธรรมมีอยู่ตลอดกาลเมื่อมีโลกแล้วก็มีธรรมเป็นคู่กันเมื่อโลกสลายแล้วธรรมจึงสลายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายให้พึ่งเข้าใจว่าพุทธศาสนายังไม่เสื่อมสูญยังสมบูรณ์บริบูรณ์ขอเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจริงไม่เลือกว่าชายและหญิงธรรมมีอยู่ทุกคนอริยสัจธรรมเพราะเกิดก็ได้เกิดมาแล้วทุกคนเพราะความแก่ก็จะต้องแก่ข้ามค่าทุกคนตลอดถึงความตายก็จะต้องตายแต่จะลายในขันในชาติอันนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นความจริงของนี้จึงมีประจำอยู่ในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแล้วพิจารณารู้ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเราตรงไหนผมหรือเป็นเราขนหรือเป็นเราเล็บหรือเป็นเราไม่ใช่เรานั่นเพียงแต่เรายึดถือมาเป็นของเราเหมือนกับบ้านของเรารถของเราอย่างนั้นแหละจะเป็นเราจริงๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้จะได้เรียกว่าอนัตตากระดูกจะเป็นเราไม่ได้หนังจะเป็นเราไม่ได้ใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าจะเป็นเราไม่ได้เพียงแต่ของเราคำว่าของก็คือไม่ใช่เรานั่นเราพิจารณาเข้าใจนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นี้ทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์อีกสิ่งนี้ตายเราก็ไม่ได้ตายสิ่งนี้เจ็บเราก็ไม่ได้เจ็บเพราะเราไม่ใช่สิ่งนี้เราแยกออกผลที่สุดเหมือนกับเรากับแดดนี่แหละแดดเป็นของร้อนก็จริงถ้าไม่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับแดดแล้วเราก็ไม่ร้อนแดดก็ไม่ร้อนฉันใดถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความแก่เราก็ไม่ทุกข์สิ่งที่แก่ก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์แต่เราไม่เกี่ยวข้องกับความเจ็บความเจ็บก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่เกี่ยวข้องตลอดถึงความตายถ้าเราไม่เกี่ยวข้องนะผลที่สุดทุกข์ก็ดับไปค่อยดับไปดับไปเพราะมาเรามารู้ความจริงเราปล่อยวางไม่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายพึงพิจารณาให้เข้าใจแล้วพยายามปฏิบัติตาม
แยกไปแยกไปใจจะได้รู้จะได้เห็นตามความจริงแล้วจิตใจจะได้สงบจะได้ไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนเราเคยหลงจะไม่หลงเราเคยโลภมากเราก็รู้จักเพียงพอเราเคยโกรธก็รู้จักเมตตาสงสารตัวเองเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วมันเผาตัวเองก่อนมันตัวเองมันทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นเมตตาตัวเองสงสารตัวเองเพื่อจะลบหลีกออกจากความโกรธตัวนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนึกว่าเราทำให้ชนะแทนที่จะได้ชนะกลับเราเป็นคนพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาพ่ายแพ้ต่อกิเลสของเราเองเผาเราเองเราก็ต้องปฏิบัติเราเองชำระเราเองเราเป็นผู้ดับกิเลสเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จะดับได้เพราะเรามาวิจัยจำแนกแจกให้รู้เมื่อความรู้มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่รู้คือกิเลสที่อาศัยความโกรธเกิดขึ้นก็ถูกทำลายไปกิเลสส่วนไหนที่จะเกิดขึ้นที่จะพาความโกรธให้เกิดขึ้นออกมาเราก็ทำลายกิเลสในส่วนนั้นความโกรธในส่วนนั้นก็หมดไปเพราะอาศัยความรู้ความจริงนี่แหละเมื่อสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วทุกมันจะตั้งอยู่บนเราได้อย่างไรเพราะมันไม่มีอะไรเป็นของเราที่จะตั้งอยู่ได้ผลที่สุดมันก็ดับไปตามมันดับทางพ้นทุกข์อาศัยการสะสมปฏิบัติไปแยกไปรู้ไปความจริงไปอย่างนี้แหละไม่ต้องเป็นตัวเป็นตนเป็นอิทธิฤทธิ์อันอภินิหารอย่างอื่นเพียงแต่เราใช้ความสงบแล้วพินิจพิจารณาสอดส่องหาความจริงเราคอยรู้ความจริงค่อยปล่อยวางค่อยอิ่มตัวอิ่มตัวค่อยพอมันค่อยหมดไปเองเพราะมันไม่หลงไม่ทราบไม่หลงหาอะไรมันไม่มีประโยชน์เมื่อมันเห็นไม่มีประโยชน์เท่านั้นแหละมันต้องปล่อยวางได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วประการตั้งใจกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามจะได้ความสุขความเจริญบรรยายมาหยุดเพียงเท่านี้ก่อน